สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจุฑารัตน์ภูมิรินทร์รหัสนิสิต62050352คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาเครื่องกลมหาวิทยาลัยบูรพาค่ะวันนี้จะมานำเสนอวิจัยเรื่อง Airside Performance of Herringbone Wavy Fin and Tilt Heat Exchanger Under Dehumidifying Condition Data Which Length Diameter Tilt นะคะโดยผู้แต่งนะคะก็คือชิชวนหวางและเจนสินเหลียวค่ะโดยวิจัยเรื่องนี้นะคะจะเป็นการพัฒนาเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนของฮีทและท่อลูปคลื่นแฉกแนวตั้งที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ที่ไดเมเตอร์ 16.59 มิลลิเมตรในสภาวะลดความชื้นนะคะโดยในการทดสอบนะคะจะทดสอบด้วยอุโมงค์แบบวงปิดจะทดสอบด้วยอุโมงค์แบบวงปิดที่หมุนเวียนอากาศด้วยพัดลมแบบแรงเหวี่ยงนะคะตามรูปได้ดังนี้เลยค่ะอันนี้คือจะเป็นรูปอุโมงค์แบบวงปิดนะคะค่ะสำหรับสไลด์นี้นะคะจะเป็นเงื่อนไขของการทดสอบของอากาศขาเข้านะคะโดยเราจะใช้อุณหภูมิกระป๋องแห้งของอากาศนะคะที่27บวกลบ0.1องศาความชื้นสัมผัสขาเข้าสำหรับอากาศขาเข้านะคะอยู่ที่ 85%แล้วก็ความเร็วลมนะคะเราจะใช้ที่1-5เมตรต่อวินาทีนะคะแล้วอุณหภูมิของน้ำขาเข้าก็จะใช้ที่7บวกลบ0.5องศาส่วนความเร็วน้ำภายในท่อนะคะเราจะใช้ในที่1.5ถึง1.7เมตรต่อวินาทีนะคะและตรงนี้นะคะก็ส่วนในตารางตรงนี้นะคะจะเป็นตารางจำนวนของไดเมเตอร์นะคะที่เรานำมาใช้ในการทดลองค่ะซึ่งจะเรียงลำดับตามนี้เลยนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นจำนวนแถวจำนวนทิ้วความกว้างความสูงนะคะตามรูปเลยค่ะค่ะจากผลการทดสอบนะคะจะแสดงเห็นว่าค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนและแรงดันที่ลดลงเนี่ยจะเพิ่มขึ้นตามความเร็วสำหรับสภาวะลดความชื้นนะคะโดยรูปแรกนะคะเราจะแสดงให้เห็นว่าระยะของพิษที่แตกต่างกันในจำนวนท่อของเท่ากับ2นะคะจะมีค่าสัมประสิทธิ์เนี่ยอยู่ที่1จะมีค่าเป็นพิษเนี่ยอยู่ที่ 1.76 มิลลิเมตรนะคะแล้วก็จะมีเดลต้า P ของเป็นพิษเนี่ยจะอยู่ที่ 1.76 เช่นกันส่วนจำนวนแถวของท่อเท่ากับ4จะมีเป็นพิษนะคะอยู่ที่ 1.79 ก็คือเส้นนี้นะคะแล้วก็จะมีเดลต้า P อยู่ที่ 1.91 เช่นกันค่ะส่วนของจำนวนท่อที่เท่ากับ8นะคะจะมีค่าเป็นพิษของ H เนี่ยเท่ากับ 1.73 มิลลิเมตรแล้วก็เดลต้า P เนี่ยจะอยู่ที่ 1.73 เช่นกันค่ะส่วนอันนี้นะคะจะจำนวนท่อเท่ากับ12นะคะจะมีค่าเป็นพิษเท่ากับ 3.61และจะมีเดลต้า P ของเป็นพิษเนี่ยเท่ากับ 1.79 ค่ะค่ะจากผลการทดสอบนะคะทั้งหมดเนี่ยคือเราจะเปรียบเทียบกับสภาพแห้งและคีบรูปทรงธรรมดานะคะผลที่ได้คือประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อนในสภาวะลดความชื้นเนี่ยมักจะสูงกว่าในสภาพที่แห้งนะคะและประสิทธิภาพเนี่ยจะชัดมากขึ้นด้วยการเพิ่มขึ้นของแถวท่อหรือว่าการลดระยะของคิดค่ะส่วนข้อแตกต่างของท่อที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดใหญ่และท่อที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดเล็กนะคะคือส่วนของแรงดันที่ท่อเนี่ยจะสูงมากกว่าและส่งผลให้การระบายน้ำในคอนเดนเซอร์จะมีขนาดท่อเพิ่มขึ้นค่ะ